เปิดใจแรงงานไทยหนีภัยสงครามยูเครนสุดทุลักทุเลเผยนาทีบึ้มลูกแรกเปิดใจแรงงานไทยกลับจากยูเครนต้องหนีภัยสงครามขึ้นรถลงเรือกว่าจะเดินทางออกมาได้เผยวินาทีเหยียบแผ่นดินไทยลั่นจะไม่กลับไปอีกวันที่2มีนาคม2565ที่สถาบันบำราศนราดูรนางสาวสุภาพโพธิลดาอายุ46ปีแรงงานไทยกลับจากเมืองโอเดซ่าประเทศยูเครนซึ่งเป็นกลุ่มที่กลับมาเป็นล็อตแรก38คนซึ่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ที่สถาบันบำราศนราดูรผลออกมาเป็นลบเล่าประสบการณ์เผชิญภัยสงครามที่ประเทศยูเครนด้วยเสียงสั่นเครือว่าได้ยินเสียงระเบิดลูกแรกก็ขาสั่นขาอ่อนเหมือนกันตอนนี้เจอแสงแฟลชยังตกใจแต่ตนอยู่ในเมืองทางใต้จึงไม่หนักเหมือนคนที่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งเป็นพื้นที่สงครามที่มีระเบิดลงบ่อยแต่เราเองก็ทุลักทุเลต้องอยู่แต่ในบ้านไปทำงานไม่ได้แต่ตอนนี้ในเมืองโอเดสซ่าออกมากันหมดแล้วยกเว้นบางคนที่มีครอบครัวอยู่ที่นั่นจึงไม่ได้เดินทางกลับมาเปิดใจแรงงานไทยกลับจากยูเครนต้องหนีภัยสงครามขึ้นรถลงเรือกว่าจะเดินทางออกมาได้การเดินทางกลับมาก็ค่อนข้างทุลักทุเลเดินทางหลายต่อมีการระเบิดสะพานต้องใช้เวลานานในการออกจากเมือง8นาฬิกาจะมาข้ามแดนที่โรมาเนียแต่ถูกกับไม่ให้เอารถออกและไม่ให้ผู้ชายเดินทางออกเพราะกลัวจะหนีเราก็ต้องลงจากรถและเดินเท้า2กิโลเมตรมาถึงท่าเรือ16นาฬิกาและรอเรือข้ามฝั่งตั้งแต่ 16.00 ถึง 20.00 น.อากาศหนาวมากแต่ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างดีทั้งอาหารและเครื่องนุ่งห่มนางสาวสุภาพกล่าวนางสาวสุภาพกล่าวต่อว่าส่วนความรู้สึกเมื่อได้เหยียบแผ่นดินไทยคือรู้สึกดีใจมากรู้สึกปลอดภัยขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือหลังจากนี้จะเดินทางกลับบ้านที่มหาสารคามถึงแม้เหตุการณ์ที่ยูเครนจะสงบแล้วคงไม่คิดกลับไปทำงานที่นั่นอีกคงหางานทำที่เมืองไทยเพราะรายได้จากการทำงานที่ยูเครนก็ได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาทซึ่งไม่แตกต่างจากการทำงานในประเทศไทยตรวจหวยลุ้นรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มีนาคมยินดีเศรษฐีใหม่ตรวจหวยลุ้นรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มีนาคมยินดีเศรษฐีใหม่งวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ชั้นเมื่อวันที่1มีนาคม65สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลลอตเตอรี่งวดประจำวันที่1มีนาคม65โดยบรรยากาศบริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำที่มีแผงขายลอตเตอรี่พบเซียนหวยมาจับจองซื้อเลขเด็ดกันอย่างคึกคักงวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ฉันคงต้องมารอลุ้นตรวจหวยตรวจรางวัลกันเลขครูบาศรีวิชัยครบรอบ83ปีมรณภาพเลขเด็ดวันที่1มีนาคม65รวมหวยเลขเจอ90ล้านแม่ย่างูซูงหวยคำชะโนดหวยเจ้าแม่ดังเลขคนบันเทิงอาลัยแตงโมเลขเด็ดงวดวันที่1มีนาคม65วันที่1มีนาคม65วันความหวังของนักเสี่ยงโชครอลุ้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลสลากท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 รุมร้าและสถานการณ์โลกจอดสงครามรุนแรงรัสเซียยูเครนที่น่าเป็นห่วงขณะที่คนไทยยังเฝ้าติดตามคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาอย่างสุดช็อกถึงปมการเสียชีวิตที่แท้จริงสุดอาลัยโดยงวดนี้นักเสี่ยงโชคแฟนหวยลุ้นเลขเด็ดหวยดังหวังลุ้นเฮรับทรัพย์เลขครบรอบ83ปี
วันมรณภาพของครูบาศรีวิชัยเลขเดือนกุมภาพันธ์28เลขวันวาเลนไทน์14คอหวยยังคงตามต่อเลขเจอ90ล้านจุดธูปขอโชคแม่ย่างูซวงหลังงวดวันที่17กุมภาพันธ์65พาเฮเต็มเต็มงวดนี้ได้เลข683เลขอาลัยแตงโมนิดาขายดีทุกหมายเลข24วันตกเรือซึ่งตรงกับวันพระพอดีเลข26วันพบร่างเลขอายุ37 38ขายเกลี้ยงเลขพ.ศ.เกิด2527เลข3ตัวแตงโมนักเสี่ยงโชคลุ้นดาราสาวให้โชค024 037 038 527,026เลขรถนำร่างแตงโมส่งสถาบันนิติเวชรถตู้หมายเลขทะเบียน1กไก่สศาลา5641กรุงเทพมหานครเลขเรือ25คลิกตรวจรางวัลทั้งหมดได้ที่นี่เลขคำชะโนดสาวถูกรางวัลที่1รวย12ล้านมาแก้บนพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาแห่ส่องขันน้ำมนต์ผู้โชคดีชอบเลข379เลขเด็ดท้าวเวสสุวรรณโณท้าวเวสเศรษฐีวัดจุกกระเชอเลขหางประทัด723 79เลขไอ้ไข่วัดโป่งเกลือพะเยาให้โชครางวัลที่2งวดนี้เลขหางประทัด500ถึง69เลขอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่วัดโบสถ์ราษฎรศรัทธาอ่างทอง548เลขทูบ988เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนร1 2 4 7 8 9จับกลุ่มกันคือ41 97และ82เลขพญาเตางอย68 67 94เลขแม่น้ำ1เน้นเลข4ถึง9ฟัน4 49 46 96และเลข3ตัว496เลขผู้ปู่792เลขเจฟองเบียร์34 38 39735ฟัน3เลข2ตัว30 31 37 38 938เลขเจนุกบารมีมหาหิง999ฟัน8ย้ำ39 38 58 81 84 14 814 815หวยคนบันเทิงเลขเด็ดข้างเรือวัดป่าสว่างธรรมหรือวัดสิริพร13 31 37 41เลขทูบ379ถึง973มนต์สิทธิ์คำสร้อยเลขที่ชอบ370-781-71เลขซื้อกับป้าแมวดาวพระศุกร์69ถึง77เลขขันน้ำมนต์คำชะโนดแม่นเดชคนเห็นเลข217-620-98ไหว้ปู่อือลือพญาศรีสัตนาคราชเลขน้องมะลิเล่นดีดลูกแก้วโพล่งเลข5ถึง2